The Amazing Digital Circus เป็นตลกร้ายแนวจิตวิทยาซีรีส์นี้จะมี8ตอนโดยรวมเอาตอนไพลอตไว้ด้วยริดโปรดักชั่นภูมิใจเสนอ The Amazing Digital Circus โรงละครสัตว์สุดอัศจรรย์ Welcome to the Amazing Digital Circusฮัลโหลสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ชิปเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็มาพบกับซีรีส์ The Amazing Digital Circus มหัศจรรย์โรงละครดิจิทัลนั่นเองครับในเอพิโซดที่2นะมาแล้วครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือขนส่งของหวานวิปโยคชื่อแบบชื่อมันเศร้าจังเลยวะเออนะตอนนี้นะต้องขอแสดงความยินดีกับกริปโปรดักชั่นเลยนะครับผ่านมา18ชั่วโมงนะตอนนี้นะครับยอดวิวล่อไป22ล้านแล้วว่ะก็เหมาะสมแล้วนะกับชาวแก๊งเนี่ยที่กลับมาผจญภัยสนุกสนานให้น้องๆได้ดูกันนะครับและเอาละวันนี้ครับเป็นโอกาสดีแล้วนะครับหวังว่าน้องๆก็คงจะดูกันไปบ้างแล้วนะครับและก็ยังมีบางส่วนอาจจะยังไม่ได้ดูนะและวันนี้พี่จิ๊บดูไปแล้วก็อยากจะมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังนะครับและตรงจุดไหนที่น่าสนใจพี่จิ๊บก็จะลองวิเคราะห์ดูนะกับคลิปนี้นะครับผมเอพิโซด2ขนส่งของหวานวิปโยคจ้าไปดูกันเลยครับ Welcome to the Amazing Digital Circus โอเคครับเริ่มฉากมาด้วยลูกตาดำๆของพอมนี่นะนั่นเลยครับพอมนี่กำลังเหมือนกับสลึมสลือนะลายเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นครับแขนของพอมนี่ได้เปลี่ยนไปเป็นแอบสแตรกนะเป็นนามประธรรมนี่ครับไม่มีใครช่วยเธอได้ทั้งนั้นพอมนี่สายตาของเหล่านามประธรรมทั้งหลายกำลังจ้องเธออยู่พอมนี่ตกลงไปในหลุมดำนั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่าเดอะเซลล่านั่นเองนะเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะฝันไปนั่นเองสินะหลังจากนั้นเองครับรากาต้าและพอมนี่ก็ได้มาปรับความเข้าใจกันนะเรื่องที่พอมนี่เนี่ยเหมือนจะทิ้งเธอหนีมาตอนที่โดนไล่จากคอสโมนามธรรมนั่นเองนะแต่วันนี้ครับจุดประสงค์ของรากาต้าก็คือรากาต้าเนี่ยมีเรื่องราวที่เคนฝากมาบอกนะการผจญภัยครั้งใหม่ครับวันนี้เคนมีการผจญภัยครั้งใหม่และดูจากที่เขาบอกไว้เหมือนว่าครั้งนี้จะต้องสนุกนะมันจะเป็นการผจญภัยแบบไหนกันนะและแล้ววันนี้การผจญภัยก็คือขนส่งของหวานวิปโยคแคนดี้แคเรียลชาวอสเนฟนั่นเองนะก็คือว่ามีทรัพยากรอย่างหนึ่งนะครับของอาณาจักรขนมหวานเนี่ยถูกขโมยไปนั่นเองนะนั่นก็คือเมเปิ้ลไซรัปนั่นเองครับและหน้าที่ของทุกคนก็คือจับกลุ่มโจรที่ปล้นเอาของนี้ไปและอยู่ดีๆครับซูเบอร์ก็ปฏิเสธการเดินทางไปนะทั้งที่ AI ตัวเนี้ยสมจริงขึ้น 57% แล้วนะ AI ก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็คือตัวสมองกลนะครับที่ทางเคนน่ะสร้างขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะน้องๆแต่ซูเบิลก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยนะเธอปฏิเสธแล้วก็เดินหนีไปฮะและพอมนี่ก็ได้พูดมานะบอกว่าตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นี่ก็แค่เพื่อเล่นเกมนั้นเหรอคำพูดนี้นะครับเป็นคำพูดที่แบบสะท้อนใจมากนะเคนเนี่ยจับคนนะครับเข้ามาอยู่ในหุ่นกระบอกเพื่อต้องการจะเล่นสนุกหรือเล่นเกมแค่นั้นเองเหรอนี่คือจุดประสงค์ของเคนจริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยและยังไม่ทันไรครับฉากนี้ทุกคนก็ถูกเกณฑ์เข้าไปในพอร์ทัลนะหรือประตูมิติครับแล้วทุกคนก็มาถึงอาณาจักรแคนดี้แคนยอนคิงดอมนั่นเองอาณาจักรที่ทำด้วยของหวานเต็มไปหมดโอ้โหดูสิที่ป้ายบอกไว้นะครับว่าอันตรายอยู่ให้ไกลจากไอ้หมอนี่ไว้นะครับคีปเอานะมันคือตัวอะไรเนี่ย
จ้าตัวนี้ก็คือฟลัดมอนสเตอร์นั่นเองนะทุกคนดีใจมากครับที่คณะละครสัตว์มาถึงที่นี่นะและแล้วผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นมานั่นไม่ใช่ใครหล่อนก็คือเจ้าหญิงลูลีลาลูนั่นเองและองค์หญิงลูลีลาลูก็บอกว่าท่านคืออัศวินผู้กล้าที่พระเจ้าส่งมานะครับพระเจ้าอะไรส่งมาฮะพระเจ้าท่านนั้นก็คือท่านพระเจ้าเคนนั่นเองนะโอ้โหมีนกพิราบบินอยู่ด้วยนะอย่างตลกเลยว่ะโอเคครับภารกิจที่ทุกคนมาที่นี่นะก็คือว่าพวกนั้นเนี่ยใช้รถบรรทุกไซรัปแบบพิเศษนะครับขโมยเอาไซรัปจากเมืององค์หญิงก็เลยบอกว่าถ้าจะสู้เนี่ยก็ต้องมีของที่มันปะทะกันได้นะแล้วนี่ฮะรถออกรบเทเลอร์ของหวานขนมและโอ้นี่ความรุนแรงฉันชอบคำนี้จริงๆเลยเจ็กส์ครับหมอนี่มันเสพติดความรุนแรงนะน้องๆดูหน้าตามันมีความสุขมากฮะและเจ้าหญิงก็ได้มอบกุญแจนะครับเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยกุญแจกลับเข้าเมืองคือกุญแจอันนี้นะหลังจากนั้นครับรถก็ได้เคลื่อนตัวออกจากเมืองนะเพื่อไปตามล่าพวกแก๊งจระเข้โจรนะครับและแล้วฉันก็เจอแกแล้วสินะแก๊งกัมมิกูฮะกับรถขนไซรัปนั่นเองนะจระเข้3ตัวเนี่ยเป็นจระเข้กัมมี่นะแล้วก็ต้องการเอาไซรัปขับไปเลี้ยงคนที่หมู่บ้านนะครับรวมถึงคุณแม่ด้วยนะคือจริงๆจะบอกว่า3คนเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะน้องโอเคครับและอยู่ดีๆฮะเจ็กส์ก็เสนอเรื่องอุตรีนะบอกว่าถ้าแกงเกอร์ถ้าแกไล่ตามพวกนั้นทันนะเจ็กส์เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปข้างในรถนะครับและก็กระนำยิงมันให้เละนี่ฉากนี้นั่นเองนะและอยู่ดีๆครับเจ็กส์นะก็จับพอมนี่โยนออกไปครับและพอมนี่ก็อยู่กลางระหว่างรถนะโดยที่รถก็ยืดตัวพอมนี่ออกครับเหมือนพอมนี่กลายเป็นมนุษย์ยางยืดไปแล้วนะหลังจากนั้นครับแก๊งก็มีกูก็ได้ขับรถเข้าไปสู่เนินหินนะซึ่งแถวนั้นครับมีก้อนหินเต็มไปหมดนะแล้วแจ็คส์นะครับก็ได้เข้ามาขู่แกงเกอร์นะบอกให้แกงเกอร์ขับเข้าไปนะครับซึ่งมันอันตรายมากนะและอยู่ดีๆครับแจ็คส์นะก็บอกให้แกงเกอร์ขับรถชนพวกนั้นครับแต่รากาต้าก็เหมือนกับห้ามนะแล้วก็บอกว่าพอมนี่อยู่บนนั้นแกจะชนเพื่อนแกเหรอเอาล่ะทำซะไม่งั้นฉันจะบอกรากาต้าเรื่องฟิกเกอร์นั่นโอเคครับฟิกเกอร์ก็คือโมเดลนั่นเองเลยครับแล้วใครยังงงนะไหมคำว่าโมเดลคืออะไรโมเดลก็คือหุ่นหรืออะไรเงี้ยที่จำลองสิ่งมีชีวิตหรือการ์ตูนหรืออะไรที่เราเห็นบ่อยๆนี่ครับอาจจะเป็นโมเดลรถยนต์โมเดลการ์ตูนต่างๆนะแต่เจ็คอยู่ดีๆบอกว่าฉันจะบอกราคาท่าเรื่องฟิกเกอร์นั่นโอเคครับฟิกเกอร์ตัวนี้มีใครเคยเห็นไหมพี่ชิปว่าพี่ชิปเคยเห็นนะถ้าใครจำได้นะครับลองไปดูวิดีโอพอมนี่ Wake Up Time to Go and Adventure นะครับฉากเริ่มต้นนะพี่ชิปเห็นเหมือนจะมีฟิกเกอร์ของอยู่ที่โคมไฟบนห้องของพอมนี่นะว่าแต่ว่าสแกงเกอร์เอาไปไว้ในห้องพอมนี่ทำไมครับและสแกงเกอร์ก็กลัวเรื่องนี้มากนะกลัวว่าเจ็กส์เนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับรากาธาแสดงว่าฟิกเกอร์นั้นต้องมีความลับอะไรบางอย่างแน่นอนนะหลังจากนั้นนะครับการไล่ล่าก็เกิดขึ้นนะแล้วอยู่ๆครับตาลุงกิงเกอร์นะไม่รู้จะช่วยยังไงครับเอาสมอเรือนะโยนไฟครับนั่นเรียบร้อยและรถก็ได้สลัดหลุดออกจากกันครับรถของเหล่าคณะละครสัตว์ก็ได้ร่วงลงไปยังทะเลช็อกโกแลตนะส่วนรถของแก๊งกัมมิกูครับได้หมุนไปนะไปชนกับภูเขาขนมนะแล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดบั๊กก็คือรถมันหลุดเข้าไปในฉากนะ
จริงๆนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะ The Amazing Digital Circuit เนี่ยเป็นเกมนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะจากการที่เคนพูดหลายๆครั้งนะครับว่าเขาพยายามทดสอบ AI อยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งนะครับในแต่ละวิดีโอเนี่ยตั้งแต่ตอนไพลอตมาเนี่ยก็จะพบบั๊กอยู่บ่อยๆเลยนะครับถามว่าบั๊กคืออะไรนะครับจริงๆบั๊กมันก็คือจุดบกพร่องในโปรแกรมนะซึ่งอย่างที่เคยบอกครับเรื่อง The Amazing Digital Circuit เนี่ยมันเป็นเกมและที่มันเกิดขึ้นในยุคเก่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมันเกิดในยุคเก่าเนี่ยความไม่สมบูรณ์ของการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ราบรื่นของเกมนั่นเองนะครับพอมนี่และกัมมิกูนะครับก็ได้หลุดออกจากรถนะและรถก็เด้งขึ้นไปบนท้องฟ้าครับและทั้งสองก็ตกมายังสถานที่แห่งหนึ่งนะและที่หล่อนน่าตกใจที่สุดนะคือกัมมิกูนะครับได้พบกับร่างโคลนนิ่งนะมันมีเกือบทุกคนเลยนะครับไล่ตั้งแต่ฟลัดมอนสเตอร์ช้างกัมมี่ครับเจ้าหญิงลูลีลาลูนะครับหุ่นกระบอกหลากหลายสีและสามสหายแก๊งกัมมิกูนั่นเองครับกัมมิกูแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนะเขายังงงๆและตกใจฮะขณะนั้นเองครับพอมนี่ก็ตกลงมานะและทั้งสองคนก็ได้คุยกันนะแต่กัมมิกูก็เลยถามว่าทำไมในนี้ถึงไม่มีพวกเธออยู่เลยฮะพอมนี่ก็บอกว่าโอเคแหละก็เพราะว่าพวกเราไม่ใช่ NPC เอาละ NPC อีกแล้ว NPC คืออะไรครับโอเคถ้าใครเล่นเกมคำนี้น่าจะเจอบ่อยๆนะ NPC ย่อมาจาก Non Player Character ครับนั่นก็คือตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่นหลักนะคือตัวละครใดๆก็ตามที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้เล่นนะซึ่งตัวละครพวกนี้จะมีพฤติกรรมที่ถูกกำหนดไว้นะและก็อาจจะส่งผลต่อเกมด้วยละกันนะครับประมาณนี้นะแล้วในที่สุดนะกามิกูก็ได้รู้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ NPC นะเอาง่ายๆก็คือถูกเคนสร้างขึ้นมานั่นแหละครับแต่มันมีคำพูดหนึ่งครับที่น่าคิดนะเขาบอกว่าแล้วแม่ฉันอยู่ไหนนะครับแสดงว่าแม่ของกัมมิกูเนี่ยอาจจะไม่ใช่ NPC นะพอมนี่ก็พยายามหาทางออกนะส่วนกัมมิกูเองก็สติหลุดไปเลยครับตัดมาฝั่งของเราเพื่อนพอมนี่ฮะก็ตกมาที่ทะเลช็อกโกแลตนะและเขาก็ได้เจอกับฟรัดมอนสเตอร์ครับฟรัดมอนสเตอร์ก็เกือบจะกินพวกคณะละครสัตว์แล้วนะแต่รากาต้าก็บอกว่าเราไม่ใช่อาหารครับเราไม่ใช่พวกนั้นนะเพราะว่าฟรัดมอนสเตอร์เนี่ยเขาจะกินแต่ลูกกวาดเท่านั้นนะครับและเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชื่อเดอะบัตส์ครับซึ่งเขาเองเนี่ยถูกเจ้าหญิงหัวเน่าเนรเทศออกมานะเขาบอกอย่างนั้นนะเนื่องจากว่าเขากินชาวเมืองเยอะเกินไปครับก็ทำไม่ได้ชาวเมืองมันอร่อยวัดมอนสเตอร์ก็ยังถามว่าอ้าวแล้วที่ฉันแดกพวกมันเนี่ยมันผิดด้วยเหรอถ้ามันอร่อยนะแจ็คก็บอกว่านายพูดถูกเพลงเลยเอาเลยครับแจ็คนี่นะจะบอกให้นะนิสัยของเขานะครับคือการส่งเสริมความรุนแรงนะเนี่ยอย่างที่คุณกูสเวิร์กได้พูดไว้นะครับแกมันสาละเลวแจ็คและแจ็คนะครับก็แอบขโมยเอากุญแจเมืองจากรากาต้ามานะและเสนอให้ฟัดมอนสเตอร์นะครับช่วยพวกเขากลับไปที่ปราสาทนะโดยแจ็คนะครับให้ฟัดมอนสเตอร์ช่วยจับไอ้โจรชั่ว2ตัวนี่นะจระเข้กัมมิกูนะครับเอาไปส่งให้ที่เมืองว่ะแจ็คแกจะบ้าเหรอแกเอาคนที่ถูกเนรเทศออกมาแล้วมาจับโจรกลับไปที่เมืองเนี่ยนะคิดอะไรอยู่วะแจ็คตัดกลับมาที่ปอมนี่กับกัมมิกูครับซึ่งหมดอะไรตายอยากไปแล้วนะตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองเป็น NPC นะครับแต่ปอมนี่เนี่ยผู้มีจิตใจงดงามก็ได้เข้ามาปลอบประโลมกัมมิกูครับดูเหมือนว่าปอมนี่จะเข้าใจกัมมิกูดีที่สุดนะเ
เพราะปอมนี่จริงๆเนี่ยก็คือคนใช่ไหมน้องๆที่ถูกดูดวิญญาณมาสิงอยู่ในหุ่นกระบอกนั่นเองครับตัวเธอเองก็คงไม่ต่างจาก NPC เท่าไหร่นะแค่เธอเป็นเพลเยอร์ที่เล่นเกมที่ถูกจูงจมูกโดยเคนนั่นเองครับกามิกูเองก็รู้ครับว่าทุกอย่างชีวิตของเขาเพื่อนๆแม้แต่แม่ของเขามันเป็นของปลอมทั้งนั้นนะและปอมนี่ครับก็ได้ชวนกามิกูกลับไปที่โรงละครสัตว์ด้วยนะเพราะนายอาจจะสำคัญที่นู่นก็ได้นะถึงแม้ที่นี่นายจะไม่มีตัวตนแต่ถ้านายไปที่นู่นนายอาจจะเป็นคนสำคัญก็ได้ปอมนี่เองก็ไม่ได้อยากให้กัมมิกูรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านะก็เลยช่วยปลอบและพยายามชวนกัมมิกูออกจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองครับกัมมิกูเองก็เริ่มมีกำลังใจและหาทางออกไปกับปอมนี่ในที่สุดนะปอมนี่ก็เลยหาวิธีที่จะออกไปนะเพราะปอมนี่เริ่มรู้นะครับว่าสถานที่พวกเนี้ยมันจะมีบั๊กนะมันอาจจะใช้รถชนและก็แทรกออกไปได้นั่นเองครับและแล้วเขาสองคนก็หลุดออกจากสถานที่นั้นนั่นเองชู่ตัดมาที่ฝั่งคณะละครสัตว์ครับเจ้าฝัดมอนสเตอร์ก็กำลังพาพวกนั้นกลับไปที่เมืองแคนดี้นะและก็ดูเหมือนว่าแจ็คเนี่ยครับจะเป็นคนเดียวที่รู้สึกมันกับเกมนี้เหลือเกินนะแบบเลือดกระจายมีคนตายยุ่งเหยิงฉันอยากได้แบบนั้นมากกว่านะเพื่อนเลยอยู่ดีๆครับรถมันก็โผล่พุ่งขึ้นมานะตูมนั่นเลยครับสองคนนั้นรอดแล้วรถคันนั้นก็ตกมาใส่ฝัดมอนสเตอร์นั่นเองนะเออและฝัดมอนสเตอร์ครับเรียบร้อยอะตายอะและในที่สุดทุกคนก็จบภารกิจครับด้วยการจับแก๊งกามิกูได้นะและรถที่ปอมนี่เอามานะมันซ้ำกันกับรถเมเปิลไซรัปนะเขาก็เลยให้เพื่อน2คนนะครับขับกลับที่หมู่บ้านไปนั่นเองนะส่วนแจ็คนะครับฉากนี้ที่หลุดมานะที่ทุกคนบอกว่าแจ็คสำนึกผิดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คมันอาจจะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คมันโคตรจะผิดหวังสุดๆเลยว่ะแจ็คมันอยากได้ความรุนแรงเลือดสาดอะไรประมาณนี้แหละนะรอบนี้มันยังมันไม่พอหรือว่าแจ็คถูกเอ้ยปอมนี่เองก็มาบอกกับเพื่อนๆครับว่าเธอยืนยันที่จะให้กัมมิกูกลับไปที่โรงละครสัตว์กับพวกเราด้วยนะและแล้วครับทุกคนก็ได้กลับมาที่อาณาจักรรถเมเปิลก็ถูกกลับเอามาส่งอีกนะและเจ้าหญิงก็ได้เปิดพอร์ทัลนะครับทางเชื่อมวิเศษขึ้นมานะโดยที่ก็ได้หลอกว่าจะจับโจรไปประหารที่คณะละครสัตว์นั่นเองนะครับเจ้าหญิงก็เลยปล่อยให้พวกนั้นพากามิกูกลับไปด้วยนะและอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงระเบิดมานะเจ้าแจ็คนะครับมันยิ้มหัวเราะแบบมีเลสในนะอุ๊ยตายแล้วบางทีฉันอาจจะบังเอิญลืมล็อกประตูนั่นนะอ้าวแจ็คเนี่ยน่าจะเปิดประตูทิ้งไว้นะแล้วก็ปล่อยให้ฝัดมอนสเตอร์กลับมานะฝัดมอนสเตอร์ไม่ได้ตายนะและแจ็คก็ปล่อยให้ฝัดมอนสเตอร์กลับมาไล่กินชาวเมืองครับทำไม่ได้ชาวเมืองมันอร่อยไอ้หมอนี่มันเลวเป็นบ้าเลยวะโอ้โถยโชคดีนะเจ้าหญิงรู้ลีลารู้เอาละชาวเมืองกรีดร้องแล้วทุกคนกลับมายังคณะโรงละครสัตว์นั่นเองฮะเมื่อกลับมาถึงเอาละและดูเหมือนว่าเคนจะตกใจมากครับที่เจอกามิกูข้ามมิติเข้ามาที่ฝั่งละครสัตว์นะและเคนครับก็แค่ดีดนิ้วฮะกัมมิกูก็ได้แตกสลายหายไปครับ Oh no They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine เคนก็ได้อธิบายว่าฉันรู้พอมนี่เธอชอบ NPC ของเธอมากแต่ถ้าเกิดฉันลืมว่าอันไหนเป็นคนอันไหนเป็น NPC ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็นั่นเลยครับที่พี่จิ๊บบอกนะเพลเยอร์ก็คือเพลเยอร์
NPC ก็คือ NPC ส่วนบอมนี่เองก็หัวใจแตกสลายแล้วก็หัวเราะแบบสติหลุดไปอีกครั้งนึงเหมือนตอนไพลอตนะรากาธาก็ได้มาปลอบใจพอมนี่นะบอกว่าบางครั้งเคนก็ใช้ NPC ซ้ำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเธออาจจะเจอกับกามิกูก็ได้จริงๆนะครับซูเบอร์ที่เธอไม่ได้ไปนะเพราะว่าเธอเตรียมงานศพของคัฟโม่นั่นเองครับน้องๆคำพูดนี้มันดึงสติของพอมนี่ให้กลับมานะนั่นสิเราลืมคัฟโม่ที่กลายเป็นแอฟแตกไปแล้วนี่นะปกติแล้วที่นี่จะจัดงานศพเล็กๆเพื่อจดจำคนที่กลายเป็นแอฟสแต็กนั่นเองครับ มันคืออย่างน้อยที่เราทำได้เพื่อเป็นเกียรติให้พวกเขาคิงเกอร์ก็ได้พูดแบบนี้และฉากนี้ครับเศร้ามากน้องๆทุกคนได้ออกมาคุยถึงเรื่องราวของคอฟโมที่ผ่านมาครับเป็นการแสดงความรำลึกถึงคอฟโม่นะทุกคนร้องไห้เสียใจครับหลงเหลือไว้แต่ความรู้สึกดีๆฮะระหว่างคอฟโม่และแกงเกอร์นะก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยนะเนี่ยเศร้าเป็นบ้าเลยมีแค่คนเดียวที่ไม่โผล่มานั่นก็คือแจ็คส์ครับเอาล่ะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งนึกว่าแจ็คส์มันเลวร้ายขนาดนั้นนะสายตาที่แจ็คได้ฟังเรื่องงานศพคอฟโม่เขาก็ไม่ได้รู้สึกยินดีมากเท่าไหร่ยังเหมือนนิสัยของเขานะครับสายตานั้นออกจะเศร้าด้วยซ้ำและฉากจบครับฉากตัดขึ้นมานะตอนที่ปอมนี่ตกลงไปนะครับในเดอะเซลล่านะแล้วก็มีมือของใครคนนึงครับจับดึงเธอขึ้นมาไว้นะว่าแต่มือของใครนะอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องราวดีๆในคณะละครสัตว์ทิ้งไว้ครับถึงแม้ตอนสุดท้ายมันจะเศร้านะแต่ความทรงจำและมิตรภาพที่ดีของเพื่อนยังคงอยู่เสมอไปครับและเอพิโซดที่2ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับน้องๆหวังว่าอีกไม่นานเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ลากันไปแบบเศร้าๆแต่ก็มีความสุขทุกคนนะลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ